ข่าวช็อกวงการบันเทิงการเสียชีวิตของคูฮาร่าวัย28ปีอดีตสมาชิกวงคาร่าพบศพของเธอภายในบ้านพักของเธอในย่านชองนำดงส่วนรายละเอียดการเสียชีวิตยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการทั้งนี้โปรดักชันโอกิเอเจนซี่จากประเทศญี่ปุ่นส่งผ่านข้อความไปยังเอเจนซี่ของคูฮาร่าในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวและวอนแฟนคลับอย่าเผยแพร่ข่าวลือและข้อสงสัยการจากไปของไอดอลสาว